สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่1นะครับเดือน9 2566นะครับผมวันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับพี่ๆก็ขอให้นะครับแนวทางทุกๆแนวทางที่ผมให้ไปวันนี้เนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแนวทางหุ้นนิเคอินี้เดินไม่ดีมาหลายอาทิตย์เกือบเดือนแล้วนะครับพี่ๆเนาะนะครับมาก็มาไม่เต็มที่นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกนะครับไม่เหมือนช่วงก่อนๆเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็หลุดนะครับในรอบปกติมาแค่ในรอบ VIP ในรอบบ่ายนะครับเนาะก็มาเล็กวิ่งเล็กลูดนะครับผมสำหรับแนวทางเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดจอกเลขเบิ้ลทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยในรอบปกตินะครับเนาะผมไม่ได้เอากระดาษอันนี้มานะครับพี่ก็วันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมของเรามาดูในรอบ VIP ก่อนนะครับเดือนใหม่เนาะขอให้เฮงๆก็แล้วกันนะครับผมให้วิ่ง3รุ่น9นะครับตัวเน้น94 98 34นะครับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง9รุ่น5นะครับตัวเน้น94 50 58นะครับท่านใดชื่นชอบลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับสำหรับในรอบปกตินะครับพี่ๆในรอบปกติในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8นะครับผม21 23 27 81 83 87นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่283นะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับพี่รัฐบาลไทยผมก็ลงไปแล้วเนาะส่วนหวยลาวพัฒนาผมก็ลงไปในสูตรเม็ดเดียวเหลือในโค้งสุดท้ายนะครับท่านใดยังไม่ติดตามก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข20 21 28 70 71 78นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่720นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้อย่างที่บอกเป็นเดือนใหม่เนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางกราบสวัสดีครับ